ทคนิคสร้างค่าใช้จ่ายจากค่าน้ำค่าไฟแค่ทำแบบนี้อาจารย์นวลคะตอนนี้ไปเช่าตึกค่ะแต่ต้องจ่ายน้ำไฟเยอะมากเลยไม่รู้จะเอาค่าใช้จ่ายอะค่ะมาใช้ยังไงวันนี้มีคำตอบมาให้คุณสามารถนำไปใช้ได้จะได้ไม่ทิ้งเงินไปนะคะเพราะหลายๆคนนะคะวันนี้ถ้าเราเองทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลแล้วปรากฏว่าไปเช่าตึกเช่าอาคารพาณิชย์ต่างๆเพื่อมาใช้ในกิจการแต่เวลาที่เราไปจ่ายค่าไฟบิลมันก็จะมาเป็นอย่างนี้แล้วมันจะมีชื่อของอะไรคะผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นชื่อของคนที่ให้เช่าอาคารแล้วอยู่ๆอะค่ะถ้าคุณจะเอาบิลตรงนี้มาใช้กับทางกรมสรรพากรก็คงใช้ไม่ได้แต่เพียงแค่คุณใช้วิธีการเหล่านี้ค่ะมันจะช่วยคุณให้นำค่าน้ำค่าไฟที่คุณจ่ายไปจริงค่ะมาใช้ในแบบที่สรรพากรยอมรับนะคะโดยคุณต้องทำแบบนี้นะคะข้อ1เวลาที่คุณทำสัญญาเช่าในกิจการเนี่ยแหละค่ะคุณก็ระบุไปเลยค่ะว่าบริษัทของคุณกิจการของคุณเป็นคนชำระค่าน้ำค่าไฟแทนข้อ2คุณก็นำสัญญาเช่าที่คุณทำไว้เนี่ยแหละค่ะไปที่การไฟฟ้าเพื่อบอกว่าให้ช่วยเพิ่มชื่อของกิจการของคุณลงไปในบิลค่าไฟด้วยข้อ3เมื่อการไฟฟ้าได้เพิ่มชื่อบริษัทของคุณนะคะลงไปในบิลค่าไฟเรียบร้อยแล้วค่ะคุณสามารถนะคะนำบิลค่าไฟตรงนั้นนะคะมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการของคุณได้แค่วิธีการง่ายๆแบบนี้ค่ะก็ช่วยแก้ปัญหาในการทิ้งค่าน้ำค่าไฟที่ชำระไปมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการในแบบที่สรรพากรยอมรับแล้วค่ะและนี่ค่ะก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะที่อาจารย์นวลอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรมามากกว่า17ปีนำเคล็ดลับความรู้ตรงนี้ค่ะมาช่วยให้คุณสามารถใช้ค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟในกิจการของคุณได้และถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระความรู้ดีๆก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอ็กเปิร์ตจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะอาจจะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆก็สามารถกดติดตามได้ที่ SI Tech Expert ทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะ